สโลปสวยเป็นธรรมชาติแต่งกายด้วยเนื้อเยื่อก้นกบไม่เจ็บไม่บวมไม่ช้ำสวัสดีค่ะเดือนค่ะดาวค่ะเราสองคนทำจมูกที่โซเมโกครบ1ปีแล้วค่ะสำหรับปัญหาของเดือนนะคะที่ตัดสินใจทำจมูกเพราะว่าตรงสันจมูกไม่ค่อยโด่งมากก็เลยตัดสินใจมาทำจมูกที่โซเมโกส่วนของดาวเนี่ยก็คือคล้ายๆของเดือนแต่ว่าตรงปลายจมูกเนี่ยมันไม่ค่อยเชิดขึ้นเราก็อยากได้ความเชิดๆแบบเดินไปไหนก็เชิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจมาทำที่โซเมโกคลินิกค่ะก็จริงๆเราสองคนเนี่ยอยากบอกว่าคือกังวลกลัวถักมาแล้วไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกของเราเนี่ยหน้าตาเหมือนกันก็เลยกังวลหมอจะทำเหมือนกันไม่น่าแต่สรุปก็คือออกมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะส่วนของดาวเองเนี่ยก็คือไม่ได้กังวลว่ามันจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่ากังวลว่าเดือนจะสวยกว่าแบบเดือนทำแล้วแบบเดือนสวยกว่าแล้วถ้าเราไม่สวยล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายสรุปมาก็คือสวยเหมือนกันสำหรับเทคนิคของทั้งดาวและเดือนนะคะก็จะเสริมด้วยซิลิโคนอเมริกาพรีเมียมค่ะแล้วก็เรา2คนเนี่ยจะมีฮัมตรงจมูกที่แบบมันจะไม่ค่อยเลี่ยมนะคะคุณหมอมิวเนี่ยก็จะใบฮัมให้เรา2คนทำให้จมูกเราเนี่ยมีความเป็นสโลปมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรา2คนเหมือนกันอย่างก็คือว่าเราเนี่ยแต่งปลายด้วยเนื้อเยื่อก้นกบทำให้มันเชิดแบบอย่างที่เราเนี่ยต้องการอยากให้จมูกเนี่ยมันเชิดๆตอนนี้ก็คือเชิดมากชอบมากค่ะและที่สำคัญนะคะเพื่อป้องกันการทะลุด้วยค่ะก็อย่างที่เดือนบอกไปเนาะว่าจมูกของเราเนี่ยเสริมด้วยซิลิโคนอเมริกาพรีเมียมนะคะคุณหมอเนี่ยก็ได้เหลาใหม่ทุกเคสค่ะทั้งดาวแล้วก็เดือนเหลาใหม่แล้วก็หนาเท่ากันออกมานั่นก็คือทรงเหมือนกันเป๊ะเลยสำหรับการพักฟื้นในส่วนของเดือนนะคะก็คือบวมช้ำน้อยมากคือเดือนทำแล้วเนี่ยก็อีกวันคือออกไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้ปกติเลยแล้วก็วันที่2ที่3เนี่ยรอยช้ำใต้ตาก็คือหายเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะส่วนการพักฟื้นของดาวนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทำเสร็จออกไปเดินเล่นได้เลยแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะใส่เปลือกให้เราเพื่อป้องกันการเลื่อนส่วนวันที่2วันที่3เนี่ยดาวเนี่ยมีสอบก็คือเราทำช่วงใกล้สอบเลยแล้วก็ออกไปสอบได้แบบสบายๆแล้วก็ใส่แมสก์ปิดปากไปก็คือชิลมากค่ะแล้วก็ไม่เจ็บไม่บวมไม่ช้ำเลยค่ะสำหรับวันที่10นะคะของการตัดไหมเนี่ยพอตัดไหมออกแล้วเนี่ยก็คือแผลเนี่ยเรียบเนียนเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำมาครบ1ปีแล้วนะคะรอยแผลเป็นเนี่ยหายเป็นปลิดทิ้งแทบจะไม่ทิ้งรอยอะไรสักอย่างเลยก็คือมาดูใกล้ๆเนี่ยมองไม่เห็นรอยเลยว่าเราไปทำอะไรกับจมูกมาถ้าไม่บอกใครเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้ค่ะสำหรับฟีดแบ็กนะคะเดือนกับดาวเนี่ยถ้าไม่บอกคนอื่นก็จะไม่รู้ว่าทำจมูกมาหรอเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นทรงที่แบบมันเป็นธรรมชาติแล้วก็สโลปปลายพุ่งคือมันไม่ได้โด่งขนาดนั้นเพราะคุณหมอมิวเนี่ยก็จะปรับให้จมูกเนี่ยเข้ากับหน้าเรามากที่สุดเวลาจะหันซ้ายหันขวาก็จะมีมิติมากขึ้นค่ะส่วนฟีดแบ็กของดาวนะคะเพื่อนก็จะทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นดูโตเป็นสาวขึ้นเพราะว่าด้วยความที่จมูกเราโด่งขึ้นเราแต่งหน้านิดหน่อยถูกแล้วก็พุ่งแล้วเรารู้สึกว่าปลื้มมากที่แบบคนชมเยอะแล้วก็อยากมาทำตามเยอะมากๆค่ะใครที่อยากมาทำนะคะก็แนะนำที่นี่เลยค่ะโซเมโกคลินิกค่ะเสริมจมูกที่โซเมโกสวยปังไม่พังแน่นอนค่ะส่วนใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารแล้วก็รีวิวต่างๆของช่อง YouTube โซเมโกค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ